ข่าวดีนะคะทางด้านของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะคะคว้ารางวัลได้ทั้งหมด4รางวัลค่ะมิชิโร่และ CP โบโลน่าสุดยอดแคมเปญการตลาดจากเวที Marketing Award of Thailand 2022ค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF คว้า4รางวัลจากการประกวด Marketing Award of Thailand 2022หรือ MAT Award 2022จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชแบรนด์ Meat Zero ได้รับรางวัล Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปีจากคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มรางวัลและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากคณะกรรมการระดับรางวัล Gold ประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์หลังประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในระยะเวลาเพียง18เดือนพร้อมรางวัลประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาครองถึง2ผลิตภัณฑ์ได้แก่ Meat Zero และ CP Bologna โดยมีนางสาวอนัควีชูรัตน์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดกลาง CPF รับมอบนางสาวอนัควีชูรัตน์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดกลาง CPF กล่าวว่าการได้รับรางวัล Strategic Marketing ของ Miss Zero นับเป็นความภาคภูมิใจเนื่องจาก CPF ได้ทำการสำรวจและศึกษาพฤติกรรมประชาชนพบว่าคนไทยที่เป็นมังสวิรัตยืดหยุ่นมีมากถึง128สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกจนกลายเป็นแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดึงเอาจุดเด่นของสินค้าที่ดีต่อสุขภาพด้วยนวัตกรรม PlantTechเทคนิคการผลิตเนื้อสัมผัสจากพืชให้อร่อยเสมือนเนื้อสัตว์จริงมีให้เลือกทั้งแบบพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานโดยสร้างการรับรู้ผ่านสื่อที่เหมาะสมวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำในราคาที่เข้าถึงง่ายรวมถึงกระจายช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทดลองชิมในฐานะตัวแทนของ CP Brand นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้เราได้รับรางวัล MAT Award Thailand นะคะหรือเรียกว่าเป็นรางวัลทางด้าน Marketing นะคะทาง CPF เองนะคะเราจะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพนะคะภายใต้หลักการที่เรายึดถือ3เรื่องเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะหรือเรียกว่า Innovation นะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ Wellness นะคะเราให้ความสำคัญมากๆค่ะกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคนะคะและเรื่องสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Planet CPF เองก็ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆในการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะคะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ Net Zero อย่างแท้จริงค่ะปีนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท CPF นะครับก็ต้องยอมรับว่ากวาดไปหลายรางวัลนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ Meat Zero ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่านะครับรวมไปถึงแคมเปญที่ตรงใจกับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ครับทาง CPF เนี่ยก็ได้นำเอาแพนเบสเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงเรื่องคุณค่าต่างๆนะครับที่มากกว่าคุณค่าธรรมดานะครับโดยมีการวิจัยนะครับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับ CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ครัวของโลกให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยทุกคำที่บริโภคต้องมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัยเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรโลกเดี๋ยวช่วงนี้พัก